พระเอกหนุ่มสุดฮอตเข้มหัสวีค่ะถึงกับยิ้มแก้มปริเลยนะคะกลางกองละครเมื่อผู้จัดละครป้ายแดงติ๊กเจษฎาพรผลดีแท็กทีมกับนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาชัยเชื้อถือเค้กเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดย้อนหลังอายุครบ25ปีให้หนุ่มเข้มค่ะก่อนจะปิดท้ายด้วยคำอวยพรดีๆน่ารักน่ารักจากพี่ๆน้องๆนักแสดงโดยหนุ่มเข้มนะคะเปิดใจว่าโอ้โหวันนี้เซอร์ไพรส์จริงๆครับผมแทบจะไม่ได้คาดหวังเลยครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ทุกคนทำเซอร์ไพรส์สำเร็จเนียนมากๆพี่อ้อมเขาบอกว่าเขาขอไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาเนี่ยก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็เลยตกใจขอบคุณพี่ติ๊กขอบคุณพี่อ้อมแล้วก็พี่ๆทุกๆคนด้วยที่เมตตาปีนี้ผมอายุ25แล้วซื้อของใหญ่ชิ้นใหญ่เลยก็คือรถให้ตัวเองค่ะหลังจากนี้ก็คงจะตั้งใจทำงานสิ่งที่คาดหวังในปีนี้นะคะหนุ่มเข้มบอกว่าอยากจะให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามผลงานของเขารวมไปถึงละครเรื่องลมพัดผ่านดาวด้วยรับรองเลยว่ามีฉากน่ารักน่ารักแล้วก็ความโรแมนติกเยอะมากๆทางด้านหนุ่มโตโน่ภาคินเองนะคะก็ฉลองวันเกิดในวัย35ปีแบบมีความสุขสุดๆเช่นกันเพราะว่าหลังจากถูกแฟนสาวอย่างนิชาอวยพรหวานๆผ่าน IG ไปก่อนหน้าเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะก็จัดเต็มขนขบวนมาฉลองวันเกิดให้กับหนุ่มโตโน่ภาคินกันถึงกองละครเลยทีเดียวขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ